นัดเกมวันนี้ครับโค้ชก็วันนี้เราเล่นกับแพ้นะครับก็เป็นเกมที่ในที่ติดกันนะครับที่สำคัญอยู่ที่เจ็ดแล้วก็แน่นอนที่เราทราบก็คือน่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสในการท้าชิงตัวเอฟออฟกับเรานะครับวันนี้เราก็พยายามคุยกับน้องๆแล้วก็สัปดาห์นี้เราก็มีปัญหาหลายอย่างเรื่องของการจัดทัพเราไม่มีแนวรุกอย่างจนนาเทสแล้วก็มีผู้เล่นคนไทยที่ก็ต้องใช้ตัวแทนแล้วสัปดาห์นี้เราก็พยายามเน้นเรื่องของทีมเวิร์กมากที่มีเราก็เรื่องของพละกำลังนะครับเนี่ยเราดูว่าเราเป็นรองแพ้หลายๆด้านนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามคุยน้องพยายามทำคือเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องฟิตแล้วก็เกมที่รวดเร็วแล้วก็จังหวะเกมรับตามวันนี้เราพยายามอย่างเน้นนะตั้งแต่ตั้งซ้อมนะก็ต้องยอมรับว่าวันนี้แพ้เขาก็นะค่อนข้างจะอันตรายนะครับนะก็ต้องชมเชยว่าที่เขาฟอร์มดีแล้วเขาเล่นได้ดีนะครับเขาเป็นสิ่งที่วันนี้เขาแสดงว่าเขาทำดีมากแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ามุมการนะโดยเฉพาะวันนี้เราเล่นที่ขี่ตัวแฟนบอลก็ปลุกเราแล้วก็นี่ต้องร้องผมรู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่นาทีแรกนะครับแน่นอนที่แรกเราทราบมาแล้วก็มีโอกาสทั้งคู่นะครับมาขึ้นหลังเราอาจจะเสียมาที่ไปนิดนึงนะแต่ก็โชคดีที่เราตีถึงมาได้เลยนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยเราปรับแทคติกนะเพื่อที่จะเอา3แต้มนะคือเราโยกของสุชาตินะขึ้นไปเล่นตัวบนนะครับนะเพื่อที่จะนะเป็นคนจบสกอร์แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะสุชาตินะพี่กบวันนี้เขาตอบโจทย์แล้วก็นะเขาช่วยทีมนะค่อนข้างมากเพราะวันนี้นะจังหวะที่เขาจบสกอร์เราคาดหวังจากเขาแล้วก็เพื่อนเราก็มีการบาดเจ็บแม้กระทั่งเคนโตะนะครับนะซึ่งเราไม่มีเคนโตะที่บาดเจ็บไปวันนี้ทุกปัญหานะเราพยายามแก้แล้วน้องๆก็เพื่อนแก้นะนี่ก็ต้องชมเชยว่านักเตะทุกคนนะแฟนคลับแล้วก็ทีมสตาร์เราทำงานหนักนะครับนะก็ขอบคุณนะพี่บอสนะแล้วก็บอสต้นนะสำหรับกำลังใจความกำลังใจทุกอย่างที่ดีวันนี้นะรู้เป็นแต่สำคัญก็ให้การสนับสนุนทุกเรื่องนะวันนี้ที่เรานำเสนอไปนะครับครั้งนี้ไปแน่นอนเกมยังไม่จบนะครับเลย5เกมนะ5เกมสุดท้ายที่เราจะต้องทำงานหนักนะครับวันนี้เราก็ขยับมาค่อนข้างจะดีขึ้นแต่ก็แน่นอนเราจะมี5เกมที่รอนะถือว่าเป็นเกมที่หนักทุกเกมเราต้องพยายามรักษาหลักแล้วก็วันนี้นะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับวันนี้ก็พวกเราแล้วก็กระตุ้นนะครับทุกนาทีวันนี้นะก็ต้องชื่นชมแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักบอลคนนึงเขามีพลังแล้วก็เขางานหนักนะตอนนี้เราแสดงเห็นรายการว่าที่เราเล่นด้วยทีมเวิร์กนะจริงๆไม่มีนะแต่ที่มีทีมด้วยนะฟอร์เนอร์ที่ตัวสามดีแบบนะครับแต่เราก็แก้ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจของน้องเราก็ต้องชื่นชมน้องนี้นะทางแพทย์ก็เขาก็ทำได้ดีนะที่เราอาจจะมีความเจ็บขาดมากกว่าในเชิงแบบลูกๆนักสังเกตนะครับนักหน้าครับที่เจอแล้วก็มีการปรับรูปแบบการเล่นก็แน่นอนนะตอนที่เราผมจะต้องไม่รีบแบบที่เราทำอยู่เพราะว่าเราปรับทางในเรื่องของผู้เล่นที่เรามีจังหวะทางไหนมาก็เหมาะเป็นมุมที่ดีนะเพราะเราต้องมีเตะไทยแล้วก็ทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมทุกคนช่วยกันเล่นเกมรับเกมบุกนะครับเราของผมที่ใช้วิธีการรูปแบบแบบวันนี้นะที่เราเล่นนะกับติดกับข้าวเกมที่เหลือนั่นเพื่อรอนักเตะที่บาดเจ็บที่ติดทุกแบบนะครับมาเราก็จะปรับบางอย่างโดยเฉพาะเกมนี้นะเขาถึงแน่นอนเป็นเกมที่ยากนะครับเราเก็บคะแนนนะครับโดยเฉพาะแมตช์ต่อไปนะครับก็ยิ่งแฟนบอลว่าครับโทษก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนบอลคนการที่เดียดนะครับนะแล้วก็ขอบคุณนะครับนะสนามกีบัวนะครับที่นี่ก็ยังเป็นกีบัวคือกีบัวรุ่งขังและความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะผมนะต้องขออำนาจสิทธิ์ทั้งหลายที่กีบัวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่เขาสนใจพวกเรานะครับช่วยพวกเรานะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสนามแล้วก็แฟนคลับที่วันนี้ทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็น้องๆเขารับรู้ได้แล้วก็ทำให้แฟนบอลมีความสุขนะครับหลังนี้ไปก็ฝากซัพพอร์ตเหมือนเดิม